ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the Price นะครับนักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่Interstellar กับโปรโมชั่นส่งท้ายปี2023ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับกับโปรโมชั่นแจก iPhone ใครสนใจนะครับเงินไขง่ายๆเลยเพียงแค่นักทุนฝากเงินทุนขั้นต่ำ300 US ดอลลาร์และเทรดครบ1หลอดไซส์ก็จะรับ1สิทธิ์นะครับนักทุนครับในการจับรางวัล iPhone ยิ่งเทรดมากยิ่งฝากมากก็จะยิ่งได้รับสิทธิ์มากขึ้นเท่านั้นด้วยอย่าลืมศึกษารายละเอียดทุกครั้งนะครับก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โบรกเกอร์โดยตรงได้เลยและผมขอให้ทุกคนโชคดีนะขอบคุณครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก 0.43% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 0.26% แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวปิดบวก 0.19% ในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดีโดยดาวโจนส์นั้นปิดที่ระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่2เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับธนาคารกลางสหรัฐที่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าครับนักทุนก็คาดการณ์นะครับว่าเฟดนั้นจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในการประชุมเดือนมีนาคมปีหน้าหลังจากที่เฟดนั้นส่งสัญญาณยุติวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้ตลาดจะได้รับปัจจัยหนุนจากการเปิดเผยยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของสหรัฐซึ่งทำให้นักทุนมีความเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะไม่เผชิญกับภาวะถดถอยแต่จะชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือที่เรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งครับมาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับปิดพุ่ง 2.11 เหรียญรับ IEA เพิ่มคาดการดีมานด์น้ำมันครับราคาน้ำมันดิบก็ดีตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับหลังจากที่ IEA ออกรายงานคาดการว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกนั้นจะเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี2567ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้น 130,000 บาร์เรลต่อวันจากตัวเลขคาดการก่อนหน้านี้โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐตลาดจะได้รับแรงหนุนจากการที่สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA นะครับเปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐนั้นลดลง 4.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดณวันที่8ธันวาคมซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 650,000 บาร์เรลเท่านั้นนะครับสุดท้ายราคาทองคำนะครับปิดพุ่ง47.6 เหรียญเลยขานรับเฟดส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยครับก็เป็นข่าวเดียวกันกับสาเหตุที่ดัชนีหุ้นขยับปรับตัวขึ้นเลยนะครับในช่วงเช้านี้ที่ผมกำลังดูกราฟอยู่ก็เริ่มมีการชะลอตัวลงมาบ้างแล้วอยู่แถวระดับประมาณ 2,032 นะครับจากเมื่อคืนที่ขึ้นไปทำไฮประมาณ 2,047.84 ครับขอบคุณครับ